สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พังทองคำเขียวเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเที่ยวที่กทม.กลางทุ่งนามหาสารคามครับผมอันนี้เป็นแปลงไผ่นะครับเป็นไผ่ตรงลืมแล้งที่ปลูกมาแล้วประมาณสัก5ปีเพราะว่าแถวนี้จะเรียกว่าเป็นทะเลทรายค่อนข้างจะกันดารไม่รู้จะปลูกอะไรและไม่รู้จะได้กินอะไรนะครับก็เลยมองว่ามีไผ่นี่แหละที่คนนิยมกินแล้วก็ทนแรงได้ดีผมก็เลยเอาไผ่อันนี้มาลงนะครับก็จำได้คร่าวๆตอนนั้นก็น่าจะประมาณอยู่ที่สัก135ต้นก็มีเหลือส่วนหนึ่งตายไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าตอนนี้ก็ได้กินกันจนเรียกว่าทั้งกินทั้งแปรรูปนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่ผมจะพามาดูก็คือผมลองปลูกต้นยางนาครับปลูกยางนาใส่กับป่าไผ่ว่าจะเป็นยังไงก็ลองปลูกอยู่หลายปีนะครับที่หลงเหลือรอดมาบ้างก็มีบ้างเช่นต้นนี้นะครับก็หลงเหลือรอดมาบ้างอันนี้ก็ประมาณ3ปีครับให้เขาก็อยู่กับป่าไผ่เลยต้นที่ไม่รอดก็มีครับที่ตายช่วงใหม่ๆนี่ปัญหาก็คือเรื่องภัยแล้งน้ํานะครับผมก็ปลูกไว้หมดนะครับจริงๆมีหมดเนี่ยครับอันนี้เป็นอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์ว่ามันแล้งขนาดไหนหน้าแล้งเราต้องใช้น้ำเนี่ยมากรอกใส่ขวดพลาสติกเพื่อที่จะหยอดให้เขานะครับแต่ก็ไม่ค่อยรอดนะครับเพราะถือว่าแล้งมากเพราะว่าถิ่นนี้อยู่ในเขตของทุ่งกุลาร้องไห้นะครับแต่ทีนี้มาดูผมก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปลูกต้นไม้ด้วยตัวเองหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยนี่คือต้นยางนานี่คือยางนาครับพี่น้องตายเรียบร้อยตายสนิทเลยครับอายุก็ประมาณ3ปีเนี่ยครับตายมาตายปีนี้ครับเพราะปีนี้แล้งจัดแล้งหนักมากนี่ครับเห็นไหมครับผมเลี้ยงมาก็ใช้กระบอกพลาสติกเนี้ยใส่น้ำหยดให้เขาตอนนี้ตายแล้วนี่ครับผุเลยเนี่ยตายแล้วหักออกมาถอนดูโอ้โหต้นไม่ได้เล็กนะครับต้นใหญ่แล้วประมาณสักเกือบ4เมตรได้ครับความสูงเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้นี่พี่น้องก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ว่าอยากจะปลูกแล้วปลูกได้มันก็ปลูกได้อยู่ครับแต่ว่าโอกาสรอดเนี่ยมันก็จะต่างกันถ้าเป็นไม้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆเนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานค่อนข้างจะสูงมากๆแต่ว่าถิ่นที่ผมปลูกนี้ต้นยางนามันไม่ค่อยมีนะครับมันก็เลยทำให้ปีที่เจอภัยแล้งเนี่ยเขาก็ไม่รอดตายได้ขนาดปลูกมา4ปีแล้วก็ยังตายได้แต่ต้นที่รอดก็มีบ้างนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็คือเขารอดมาได้เนี่ยก็อยู่กลางป่าไผ่เหมือนกันต้นไซส์เดียวกันเลยเท่ากันเลยนะครับอาจจะเล็กกว่าต้นนั้นด้วยซ้ำแต่ต้นนี้ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับอยู่กลางดงไผ่ข้างหน้านี้อีกต้นนึงนะครับต้นนี้ก็อยู่รอดนะครับอยู่กลางดงไผ่เหมือนกันอยู่รอดได้นี่ครับอันนี้ก็รอดได้อยู่กลางต้นไผ่เลยอยู่ในแถวเลยนะครับอันนี้ก็รอดอยู่ความสูงก็ประมาณ3เมตรแต่ว่าอยากจะบอกพี่น้องว่าเราปลูกได้ครับแต่ควรจะนึกถึงว่าในพื้นที่ที่พี่น้องเราปลูกเนี่ยมันมีไม้เก่าหรือไม้พื้นเพเดิมของเขานี่คือไม้อะไรบ้างถ้าเราปลูกไม้ชนิดนั้นน่ะมันจะโอกาสรอดสูงนะครับถ้ามันไม่มีไม้พวกนี้เลยเรามาปลูกได้แต่โอกาสรอดมันก็จะเสี่ยงหน่อยนี่ครับนี่เอามาดูชัดๆนี่ครับนี่ต้นนี้5ปีครับพี่น้องนี่ตายเรียบร้อยนี่ตายเรียบร้อยเลยครับนี่ต้นใหญ่มากแล้วนี่อันนี้ดูชัดๆเลยครับโอ้โหสูงเกือบ8เมตรได้อันนี้ปลูกกับมือนะครับปรากฏว่าปีนี้เจอภัยแล้งหนักเรียบร้อยเลยครับไม่เหลือเนี่ยอันนี้ปลูกอยู่ที่ตรงคูน้ำสันคูน้ำนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นสระน้ำแต่ถ้าช่วงแล้งนี่ก็จะเรียกว่าแห้งไม่เหลือน้ำเลยนะครับอันนี้มาดูเห็นชัดๆเลยครับว่าอันนี้คือต้นยางนาอายุประมาณ 5-6 ปีความสูงเนี่ยประมาณสัก 6-7-8 เมตรได้นะครับคิดว่าประมาณนั้นเนี่ยครับตายเรียบร้อยเลยครับปีนี้เนื่องจากเขาเจอภัยแล้งจัดมากๆนะครับเพราะนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดไ
ขนาดเขาผ่านแล้งมานานหลายปีนะครับไม่ใช่ต้นเดียวนะครับพี่น้องนี่เป็นแถวเลยครับนี่อันนี้ก็ยางนาเหมือนกันรุ่นเดียวกันปลูกพร้อมกันแต่ต้นเขาเล็กกว่าอันนี้เขาก็ตายไม่เหลือเหมือนกันครับโอ้โหไม่ธรรมดาแต่ถัดๆกันนี้มาดูต้นนี้คือสะเดาครับแต่มาดูสะเดาต้นเขาเล็กกว่าแต่ไม่ตายครับพี่น้องอยู่รอดปลอดภัยนี่คือสะเดานะครับไปดูอีกข้างหน้าครับมีอะไรอีกโอ้โหที่ปลูกไว้นะครับอันนี้ผมปลูกเองนะครับอันนี้คือต้นสักครับโอ้โหต้นสักนี่ก็ทนอันนี้มาปลูกทีหลังเขาแต่ว่าเนื่องจากเจอภัยแล้งตอนนี้ก็เลยเขาก็เอาตัวรอดก็คือต้องสลัดใบออกนะครับนี่เพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดนี่สักก็ถือว่าทนนะครับแต่มาดูชัดๆครับพี่น้องนี่ต้นข้างหน้านี้โอ้โหผมเคยถ่ายภาพไว้หลายครั้งแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับน่าเสียดายเป็นอย่างมากต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับต้นโตมากนะครับต้นนี้ไม่ธรรมดามันต้นโตมากตายครับปีนี้ปรากฏว่าไม่รอดเพราะเจอภัยแล้งหนักนี่ครับใหญ่มากดูโอ้โหต้นนี้ก็ประมาณ 5-6 ปีนะครับต้นใหญ่ไม่เหลือเลยครับปีนี้แสดงว่าแล้งหนักมากไม่ธรรมดาผมปลูกแบบธรรมชาตินะครับต้องบอกพี่น้องก่อนว่าผมปลูกแบบธรรมชาติขนาดฝึกความแข็งแรงผ่านความโหดร้ายสู้มาหลายปีแล้วรอดมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้แล้งจัดเขาไม่รอดนะครับนี่คือต้นยางนาอายุประมาณ6ปีตายเรียบร้อยครับปีนี้แต่ที่ผมจะพาพี่น้องดูก็คือเนี่ยผมจะให้เทียบกับต้นข้างๆว่ารอบข้างของต้นยางนาต้นนี้เขามีไม้ป่าอีกหลายชนิดแต่เขาไม่ตายเริ่มจากฝั่งซ้ายสุดนี่จะเป็นต้นสะแบงครับสะแบงยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่ตายแล้วก็ตามด้วยมะม่วงป่ามะม่วงป่าก็ไม่ตายข้างๆกันปลาดูครับนี่คือปลาดูต้นใหญ่ๆเนี่ยปลาดูครับนี่ต้นนี้คือปลาดูป่าต้นนี้ก็ยังแข็งแรงไม่ตายนะครับโอ้โหข้างๆกันนี้อีกต้นหนึ่งก็คือต้นสะแบงก็ไม่ตายผมเคยถ่ายรูปไว้เปรียบเทียบนะครับตรงนี้ว่าต้นไม้3 4ชนิดนี้มันขึ้นที่เดียวกันใกล้ๆกันนี้ว่ามันจะเจริญเติบโตต่างกันไหมณวันนี้เราก็ได้เห็นข้อเปรียบเทียบแล้วชัดเจนเลยว่าต้นไม้ความเหมาะของในแต่ละพื้นที่นี้จะแตกต่างกันนะครับเพราะพี่น้องที่ปลูกต้นไม้ก็ควรจะดูว่าท้องถิ่นเรามันมีไม้อะไรที่มันเกิดมันโตมีต้นใหญ่อยู่เยอะก็ควรจะปลูกไม้ชนิดนั้นครับมันจะแข็งแรงแล้วก็เราไม่ต้องดูแลมากนะครับอันนี้ผมเห็นชัดๆเลยนะครับว่าถิ่นนี้มันมีประดู่เกิดขึ้นเยอะนะครับพอประดู่เกิดขึ้นเนี่ยเจอภัยแล้งมากๆมันก็ไม่ตายมันก็รอดแถวนี้มีต้นสะแบงเยอะพอเจอภัยแล้งสะแบงเขาก็รอดได้มีมะม่วงป่าอยู่เคยเห็นนะครับมีต้นใหญ่ๆอยู่มันก็รอดได้เจอภัยแล้งแต่พอมาเจอเจ้ายางนาปรากฏว่าเขาไม่รอดซึ่งถิ่นแถวนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นต้นยางนาเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็อยากจะลองปลูกดูเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ต้นโตต้นตรงแล้วก็สวยงามแล้วเอามาปลูกก่อนเป็นต้นไม้แรกๆเลยนะครับแต่ณวันนี้เราก็ชัดเจนแล้วว่ามันต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับความเสี่ยงเราไม่ใช่ว่า5ปี6ปีแล้วจะปลอดภัยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมปลูกแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะมีอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีน้ำช่วยนี่ก็น่าจะปลูกได้นะครับอีกต้นหนึ่งที่ผมปลูกพร้อมๆกันนี่ก็คือต้นมะค่าครับอันนี้คือมะค่าครับผมมะค่ารอดครับมะค่านี่เห็นต้นเล็กๆครับแต่ว่าอายุปลูกประมาณ6ปีได้แล้วครับนี่ต้นเล็กมากเพราะว่าโซนนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นมะค่านะครับแต่ว่าด้วยเนื่องจากว่ามะค่านี่เขาเป็นพืชที่ทนทานแข็งแรงแล้วก็ทนแล้งได้ดีมากๆนะครับอันนี้มาปลูกพร้อมกันนะครับเป็นมะค่าปรากฏว่าเขายังอยู่รอดปลอดภัยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเลยครับพี่น้องอยู่โซนเดียวกันเลยแต่ว่าฝั่งซ้ายมือเห็นไหมครับยางนาต้นซ้ายมือต้นนี้ก็เรียบร้อยตายเลยขนาดต้นใหญ่มากนะครับนี่ไม่ผ่านครับแสดงว่าเรื่องของแล้งเนี่ยมันไม่ธรรมดาทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะตายได้เลย
นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดสำหรับพี่น้องเราที่จะปลูกป่าว่าให้เลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ว่าพื้นที่เราเหมาะกับต้นอะไรเราก็ควรจะปลูกต้นไม้นั้นนะครับจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการที่จะให้ต้นไม้รอดนี่ได้ดีความเสี่ยงเราจะน้อยนะครับต้องดูกันระยะยาวๆนะครับวันนี้ก็มาเจอต้นไม้ที่ตัวเองปลูกไว้ก็รู้สึกเสียดายนะครับจะได้เป็นข้อคิดให้เราในการปลูกต้นไม้ในครั้งต่อไปเห็นไหมครับอันนี้คือต้นสะแบงที่เห็น 2-3 ต้นเขียวๆนี่เขาก็แข็งแรงดีอันนี้ก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่สวนตัวเองจากการลงมือปลูกของตัวเองนะครับระยะเวลาผ่านไป6ปีถ้าต้นไม้เราตายมันก็น่าเสียดายครับพี่น้องเพราะว่ามันผ่านมาแล้ว6ปีมันก็น่าเสียดายถ้ามันรอดมันก็ดีใจนะครับเพราะนั้นอย่าเสียเวลาครับเลือกต้นไม้ให้ดีครับพี่น้องขอบคุณมากครับผม